วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดการฝากเอสุภชัยดันน้องเสือเข้าวงการหลังจากการวิภากรสุขภิมายออกมาเผยว่าเตรียมตัวจะให้น้องเสือเศรษฐการสุขภิมายลูกชายคนโตมาสืบทอดกิจการเกี่ยวกับเต้นรถต่อจากตนเองล่าสุดการก็ยังเผยว่าได้ฝากลูกชายน้องเสือกับนักปั้นชื่อดังเอสุภชัยเพื่อรับงานในวงการบันเทิงการเผยว่าน้องเสือก็แพลนที่จะซื้อคอนโดเพื่อมาทำกำไรแต่ที่สำคัญคือลูกชายอยากเข้าวงการเพราะเรียนจบด้านธุรกิจบันเทิงมาการมองว่าลูกชายสามารถทำงานด้านการแสดงได้เพราะดูจากผลงานที่เคยเล่นมิวสิกวิดีโอของค่ายตนเองมาประมาณ3เพลงตอนนี้ก็อยากจะฝากลูกชายกับพี่เอสุภชัยเพราะนอกจากงานด้านการแสดงแล้วน้องเสือก็ยังมีความสามารถด้านโปรดักชันอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ